็คเลยสบค.ปรับ4จังหวัดทั่วประเทศเริ่มวันที่16ธันวาคมนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2564นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV19 หรือสบค.แถลงข่าวหลังการประชุมสบค.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบปรับระดับ4ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2564เป็นต้นไปโดยคงไว้เพียงพื้นที่ควบคุมสีส้มและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองโดยไม่มีสีแดงแล้วจากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง23จังหวัดปรับออกทั้งหมดพื้นที่ควบคุมสีส้มเดิม23จังหวัดปรับเพิ่มเป็น39จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองจาก24จังหวัดเพิ่มเป็น30จังหวัดและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวสีฟ้าปรับเพิ่มอีก1จังหวัดเป็น8จังหวัดแบ่งเป็นดังนี้พื้นที่ควบคุม39จังหวัดสีส้มจังหวัดขอนแก่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดตรังจังหวัดตราดอัปปาลิเอต2จังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปัตตานีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพัทลุงจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสงขลาจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่เฝ้าระวังสูง30จังหวัดสีเหลืองจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอ่างทองจังหวัดอำนาจเจริญพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว8จังหวัดสีฟ้าใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังกรุงเทพมหานครจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดชลบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่18จังหวัดทั้งนี้โฆษกสบค.ยังขอบคุณประชาชนที่ทำให้สถานการณ์ติด CV19 แนวโน้มลดลงเรื่อยๆโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าต้องช่วยกันให้สามารถจัดงานปีใหม่ได้อย่างไรก็ตามที่ประชุมสบค.ปรับระดับ4จังหวัดทั่วประเทศเหลือแค่ส้มเหลืองฟ้าไม่มีพื้นที่สีแดงแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เป็นสัญญาณดีก่อนปีใหม่วัดพระนอนวัดโบราณเมืองไพร่วัดพระนอนเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าของเมืองไพร่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีพบตำนานวัดพระนอนจากใบลานซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับวัดพระนอนไว้ว่าวัดพระนอนสร้างโดยเจ้าพระยาชัยชนะสงครายามและพระนางเจ้าอู่ทองศรีพิมพาเมื่อจ.ศ. 236แต่เดิมนั้นวัดนี้มีพระพุทธรูปปางใสอาจคือพระนอนซึ่งองค์จริงนั้นเป็นหีในเอาขนาดทบศอกต่อมาเจ้าปู่เท้าคำซึ่งเป็นพระอัยกาของเจ้าพระยาชัยชนะสงครายามเห็นว่าไม่ปลอดภัยจึงสั่งให้สร้างพระนอนองค์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้และช่วยกันตกแต่งพระพุทธรูปนอนองค์ใหม่ให้สวยงามพอดีมีกองทัพ
พพม่ามารุกรอ่านเมืองโกสัยชาวเมืองตื่นกลัวพากันอพยพผลบลีตามป่าเขาโดยยังมิทันได้ฉลองพระพุทธรูปนอนเจ้าพระยาชัยชนะสงครายามเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงตรัสสั่งมเหสีว่าดูกรเจ้าพิมพาสืบก็มาถึงบ้านถึงเมืองแล้วความแตกตื่นย่อมมีดังนี้ขอให้สร้างให้เสร็จแล้วทำบุญวันรุ่งขึ้นของวันใหม่แล้วเจ้าชัยชนะสงครายามก็ออกสึกรและสวายักษ์ไตในสนามมอนบอน้องชื่อท้าวเวยาสิบแสนหารออกกรใบสู้พม่ากายสาบสูญนางพิมพาจึงได้ลงมือสร้างวัดพระนอนและเจดีย์ขึ้นแล้วจารึกในแผ่นทองคำเป็นตัวหนังสือพื้นเมืองเหนือว่าวัดพระนอนนี้ให้มีการนมัสการไหว้สาในเดือน7ใต้เดือน9เหนือขึ้น15ค่ำดังนั้นวัดพระนอนจะมีงานในเวลาดังกล่าวทุกปีเมื่อนครโกสัยไม่มีเจ้าเมืองปกใครองค์วัดพระนอนจึงถูกละทิ้งเป็นวัดร้างเป็นเวลานานเท่าใดไม่ปรากฏมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นคลุมบริเวณวัดมีเถาวัลย์ขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าผักหละหรือผักชะอมขึ้นปกคลุกมาพระนอนเป็นเวลานานจนบริเวณนั้นกลายเป็นป่าต่อมามีพ่อไคเอาต่างเมืองเดินทางมาไคอ้างแรมบริเวณดังกล่าวเห็นผักหละขึ้นงามดีจึงเอาไปเป็นอาหารและได้พบก้อนอิฐอยู่ทั่วไปพวกพ่อค้าจึงสงสัยว่าเป็นวัดร้างและจึงนำความไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างแตกตื่นและพากันไปหักไล้อ้างถางคงพบต้นไม้ใหญ่เป็นต้นมะม่วงขึ้นปกคลุมพระนอนคล้ายกับร่มชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงช่วยกันบูรณะซ่อมแซมให้สวยงามและแข็งแรงและได้ตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดม่วงคำและในการบูรณะครั้งนั้นได้พบแผ่นทองคำจารึกของพระนางพิมพาจึงได้รู้ว่าวัดม่วงคำนั้นแต่เดิมคือวัดพระนอนและสันนิษฐานว่าวัดพระนอนนี้ได้สร้างสำเร็จในเดือน9เหนือขึ้น15ค่ำทั้งนี้โดยถือเอาคำจารึกในแผ่นทองคำเป็นหลักวัดพระนอนแต่ก่อนเก่าการมีแต่นานเนื่องมาน่านับถือมีประวัติสืบเล่าเขาเรื่องลือว่าเคยชื่อม่วงคำจำมานานอนุชนรุ่นหลังรับฟังไว้จงภูมิใจซึ่งคุณค่ามหาศาลมรดกตกทอดตลอดการอยู่คู่บ้านเมืองไพร่แต่นี้เทินวัดพระนอนเป็นวัดที่มีการสร้างด้วยศิลปะแบบผสมผสานถึง3ยุคคือเชียงแสนสุโขทัยและอยุธยาอาจบนปลายอุโบสถสร้างตามแบบสมัยเชียงแสนไม่มีการเจาะหน้าต่างแต่ทำผนังเป็นช่องแสงแทนสำหรับลวดลายหน้าบันเป็นลวดลายแบบอยุธยาอาจบนปลายผูกเป็นลายก้านขดและมีภาพรามเกียรติ์ประกอบวิหารมีรูปแบบการก่อสร้างเช่นเดียวกับอุโบสถแต่ตกแต่งบริเวณชายคาเป็นไม้ฉลุโดยรอบและหลังคาประดับด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปพยอปานาคบริวรหน้าจั่วพระพุทธรูปนอนปางสีหสายาตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นมีความเมื่อยาว9เมตรลงรักปิดทองตลอดองค์เจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถเป็นทรงระฆังคว่ำรูปแปดเหลี่ยมมีพระพุทธรูปอยู่4ด้านสร้างพร้อมกับพระนอนชื่อพระธาตุสิงห์หงส์นคร ออยธนาโพสต์สุดเศร้าออยโพสต์สุดเศร้าการจากลาในตอนที่ยังเป็นคนสำคัญกับการจากลาในวันที่หมดความสำคัญอย่างไหนคนที่เป็นฝ่ายเดินจากไปจะรู้สึกดีกว่ากันจากกระแสข่าวลือที่ผ่านมากรณีที่นักแสดงหนุ่มออยธนาถูกจับตาความสัมพันธ์กับภรรยาสาวเธอระวรีว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาหรือเปล่ากระทั่งเจ้าตัวแจงชัดถึงประเด็นข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาอยู่ชีวิตผมก็คนปกติเลยครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับจากนั้นหนุ่มออยโพสต์ภาพตัวเองเป็นสีขาวดำพร้อมแคปชั่นว่า Broken Heart Syndrome ซึ่งแปลได้ใจความประมาณว่าหัวใจแตกสลายทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับหนุ่มออยกันเพียบ
ขณะที่มีคนไปส่องอินสตาแกรมภรรยาโยงว่าเกี่ยวข้องกับโพสต์ของสามีหรือไม่โดยเธอรวรีภรรยาออยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าวงการบันเทิงอเนอโดยมีเพื่อนซีอย่างเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารูปดีแคปชั่นก็ดีด้านกีตาร์สิริพิษเพื่อนสนิทอีกคนก็คอมเมนต์เช่นกันว่า555เด็ดกว่าเมก็แคปชั่นนี่ละล่าสุดออยธนาโพสต์ไอจีเป็นข้อความที่ทำเอาแฟนๆต่างตกใจโดยระบุว่าวันที่4ธันวาคม2021เวลา5นาฬิกา10นาทีการจากลาในตอนที่ยังเป็นคนสำคัญกับการจากลาในวันที่หมดความสำคัญอย่างไหนคนที่เป็นฝ่ายเดินจากไปจะรู้สึกดีกว่ากันของที่ไม่ได้ต้องการเมื่อหายไปก็คงไม่มีใครรู้สึกอะไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสนใจวันหนึ่งถ้าเราหายไปในตอนที่ยังมีความดีอยู่บ้างยังมีประโยชน์อยู่บ้างยังพอให้นึกอยู่บ้างอย่างน้อยในวินาทีที่เดินจากไปก็ยังสุขใจอยู่บ้างหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปมีแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก